ทุกท่านเข้าสู่รายการชิงช้าสวรรค์2022สนับสนุนโดยเงินชโยสินเชื่อด่วนมากทุกวันเสาร์ครับบ่าย 3:45 ทางช่อง Workpoint กฎหมายเลข23ครับกับการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งระดับมัธยมศึกษาค่ะชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะพร้อมทุนการศึกษา1 ล้านบาทค่ะโอ้โหวันนี้จะมีแค่เรา2 คนไม่ได้นะคะอาไม่ได้จะให้ผมตัดสินก็ไม่ได้ผมตัดสินมาเยอะแยะมากมายไม้ทองคำเพชรตัดเพชรโจกตัดโจกเวียนหัวคลื่นไส้ไปหมดแล้วเรายืนอยู่ตรงนี้ดีกว่าค่ะครับเดี๋ยววันนี้เรามีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง3 ท่านที่อยู่กับเรามาเรียกว่า16 ปีแห่งความรักจะร้องสุรพลทำไมเนี่ยไอเราก็บ้าเพลงลูกทุ่งซะด้วยสิแล้ววันนี้ค่ะมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของเราทั้ง3 ท่านอยู่กับเราแล้วนะคะครูเทียมค่ะสวัสดีครับและท่านที่2ค่ะครูสลาค่ะและครู1จักรวาลค่ะสวัสดี3 ท่านครับสวัสดีครับผมนอกจากเราจะดีใจได้พบเด็กๆแล้วผมดีใจนะที่ทำรายการกับแพนเค้กทำไมอะคะเทปนี้เทปที่2แล้วค่ะเนี่ยมันต้องอย่างเงี้ยผมสบายใจขึ้นเยอะดูหน้าครูสลาเขารู้ครูสลาเนี่ยเขาเป็นห่วงเป็นใยผมมากเพราะว่าครูสลาเนี่ยเขารู้ดีว่าผมเป็นคนยังไงครับผมบางทีผมจะไปเรื่อยเปื่อยหนูตามมาโน้ตให้ทันนะลูกได้ค่ะเดี๋ยวขออยู่ข้างๆอาดึงไปด้วยกันนะคะครับผมรอบที่แล้วเนี่ยครูหนึ่งเห็นน้องๆที่ผ่านมาในสัปดาห์แรกแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะผมรู้สึกว่าเด็กสมัยนี้เก่งมากแล้วเขามีโซเชียลเขามีครูดีๆสอนนะครับผมว่าเขามีระเบียบในการจัดระบบทางสมองเขาว่ามากขึ้นว่าเฮ้ยสมควรเล่นแบบไหนก่อนสมควรเล่นแบบไหนดีถือว่าเป็นเด็กที่อยู่ในยุคที่เขามีเนาะครับโชคดีโชคดีกว่าเราเยอะมากครับในรุ่นผมไปประกวดร้องเพลงเนี่ยไอ้เครื่องปั่นไฟมันน้ำมันหมดนะน้ำมันหมดไฟดับทั้งงานแล้วพอสุดคนที่จะแข่งขันด้วยนะ่ะกลับบ้านหมดแล้วผมก็อยู่ตื้อจนเขาเอาน้ำมันมาเติมแล้วติดชนะเลยชนะอะไรร้องอยู่คนเดียว ผมแพ้ ผมยังงงว่าผมแพ้ใครวะ นี่ไงเลยเป็นอาอย่างทุกวันนี้ค่ะแม่ยืนหนึ่งตลอดค่ะนึกว่าสวยอย่างเดียวปากหวานด้วยเนี่ยได้ทะลึ่งโชว์ต้องครูเทียมโอเคครูเทียมเรื่องเต้นเนี่ยค่ะคือเราห่างหายกันไปหลายปีกลับมาในวันนี้เนี่ยน้องๆมีการเตรียมตัวเป็นยังไงบ้างในสายตาของครูเทียมค่ะโหโลกเปลี่ยนโลกเปลี่ยนของวิธีการโชว์วิธีการเต้นสิ่งที่ชอบแรกเลยชอบพลังชอบหัวใจของน้องเวลาเขาสื่อสารเวลาเขาเต้นเนี่ยเหมือนเมื่อเขาแข่งขันแล้วก็มีความสุขแล้วคณะกรรมการนั่งตัดสินก็ตัดสินด้วยความสุขนั่งยิ้มอย่างเดียวแล้วภูมิใจอย่างเดียวคุณพี่ได้มานั่งตรงนี้อีกครั้งนึงโหฟังแล้วใจฟูเลยค่ะไม่ใช่ใจฟูอย่างเดียวนะถ้าผมเป็นเด็กๆแต่ละโรงเรียนที่มาแข่งขันเนี่ยครูบาอาจารย์ทั้ง3ท่านเนี่ยผมว่าเขาจะเรียกว่าให้คำแนะนำมากกว่าได้เขาเรียกว่าได้ปัญญาได้วิชากลับไปแน่นอนเลยครับการที่เรากลับมาครั้งนี้บอกเลยว่าไม่ธรรมดาเพราะปีนี้นะเราได้คัดเลือกโรงเรียนทั่วประเทศกับชิงช้าสวรรค์สัญจรเราไปมาแล้วนะฮะทั้งหมดเลย5 ภาค 5 สนามด้วยกันนะคะซึ่งการคัดเลือกเนี่ยทั่วประเทศเราได้โรงเรียนที่ดีที่สุด20 โรงเรียนเพื่อชิงความเป็น1บนเวทีชิงช้าสวรรค์ครับสุดยอดจริงๆค่ะปีนี้ไม่ธรรมดาค่ะคือทุกคนเนี่ยทำเต็มที่หมดตัดสินยากมากว่าคือไม่ได้บอกได้ว่าใครดีหรือไม่ดีเพราะฉะนั้นเราจึงจะเป็นต้องมีกติกาค่ะและรอบนี้คือรอบเปิดวงค่ะ1โชว์ของเราค่ะอาจะมีเวลา12นาทีนะคะฟังกันจุใจ2บทเพลงไปเลยค่ะทั้ง20โรงเรียนนะคะจะจับคู่แข่งขันกันใครแพ้ตกรอบผู้ชนะในแต่ละคู่นะคะจะเป็น10โรงเรียนที่เข้าสู่รอบต่อไปค่ะและโรงเรียนที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปจากการแข่งขันคู่ที่1คือโรงเรียนเชียงกลมวิทยาจากจังหวัดเลยและคู่ที่2นะคะเป็นการเจอกันของโรงเรียนจักราวิทยาจังหวัดนครราชสีมาค่ะและโรงเรียนศรีกระนวลวิทยาคมจังหวัดขอนแก่นค่ะโอ้โหสนุกแน่วันนี้วันนี้ทั้ง2โรงเรียนจะแข่งขันกันด้วยเพลงอะไรตัวนี้อยากรู้มากขอเพลงด้วยค่ะโอ้โหหล่อสวยจังเลยอันนี้โรงเรียนอะไรเนี่ยโรงเรียนจักราวิทยาครับดีมากอันนี้โรงเรียนแรกอันนี้โรงเรียนที่2ขอบคุณมากลูกขอบคุณครับขอบคุณค่ะครับเพลงแรกอยู่ที่เริ่มเลยค่ะแพนเค้กแล้วโรงเรียนนี้จะส่งเพลงอะไร
และสำหรับโรงเรียนแรกนะคะจักรราชวิทยาจังหวัดนครราชสีมาค่ะเพลงที่เลือกมานะคะคือเพลงละครชีวิตและสวรรค์ปลายนาค่ะโอ้โหเอาแล้วเอาแล้วไม่ธรรมดาครับอย่างนี้ต้องถามครูสลาแล้วล่ะครูคะสองบทเพลงนี้เป็นยังไงบ้างคะสองบทเพลงนี้เป็นเพลงช้านะครับเป็นลูกทุ่งสี่ท่อนปกติแต่ว่าเป็นเพลงช้าที่ต้องเดาว่าคนร้องนอกจากเสียงดีและต้องทรงพลังเพราะว่าต้นฉบับของทั้งสองเพลงนี้หนึ่งก็คือละครชีวิตนี้ร้องโดยไม้พิรมพรผลงานการประพันธ์ของอาจารย์วิเชษฐ์หอการจนาและเป็นเพลงสร้างชื่อเพลงแรกให้กับไม้พิรมพรก่อนที่จะมาเจอยาใจคนจนด้วยโอ้โหสำคัญอยู่ที่เรื่องราวของเพลงนี้มันตรงกับหัวใจหลายๆคนที่ไกลบ้านไกลมาสู้ชีวิตเพราะฉะนั้นคนร้องเนี่ยต้องร้องให้เราเชื่อด้วยส่วนเพลงสวรรค์ปลายนาเนี่ยครูกำลังมองว่านอกจากคนร้องจะต้องร้องเพราะเอาให้อยู่แล้วเนี่ยมันอาจจะสอดคล้องกับการโชว์ก็ได้มาสู้ชีวิตแล้วอยากจะกลับบ้านไปอยู่สวรรค์ปลายนาหรือเปล่าค่ะทั้งสองเพลงเป็นเพลงช้าและต้องการคนเสียงเพราะร้องเพราะฉะนั้นเชื่อมั่นว่าโรงเรียนจะต้องส่งนักร้องที่ทรงพลังและก็เสียงเพราะครับรอพิสูจน์ครับเอ้ยรอฟังเลยค่ะและกำลังสงสัยว่าอีกเพลงเป็นเพลงของไม้อีกเพลงเป็นเพลงของก๊อตค่ะวิธีการร้องเขาจะทำเสียงยังไงจะคนละอย่างกันเลยอันนี้ผมไม่รู้นะคุณแพนเค้กต้องฟังกันนะครับต้องรอค่ะต้องรอครับสู่ชิงช้าสวรรค์2022ค่ะกับการค้นหาโรงเรียนที่2นะคะที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเดี๋ยวเคลียร์ทางให้กับน้องๆนะคะได้เตรียมตัวกันค่ะนี่งานนี้มันจะต้องยิ่งใหญ่มโหฬารแน่นอนและการถ่ายทอดอารมณ์ก็ต้องไม่แพ้กันนะคะครับตอนนี้ค่ะโรงเรียนจักรราชวิทยาจากจังหวัดนครราชสีมาค่ะจะมาใน2บทเพลงนะคะเพลงละครชีวิตและสวรรค์ปลายนาค่ะถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมได้เลยค่ะเชิญครับสวัสดีครับผมนายพัทรยุทธวิชัยมาจากโรงเรียนจักรราชวิทยาจังหวัดนครราชสีมาครับครับผู้อำนวยการฝึกซ้อมนะครับก็คือผู้อำนวยการนิสิตส่งสุขนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนจักรราชวิทยาครูผู้ฝึกซ้อมนะครับก็คือคุณครูชโยดมประภาสนวบลคุณครูปรางคณาชำนิประโคนแล้วก็คุณครูภูลสวัสดิ์สุคนธพงศ์ครับเพลงที่โรงเรียนจักรราชวิทยานำมาแสดงในวันนี้นะครับก็คือเพลงละครชีวิตแล้วก็เพลงสวรรค์ปลายนาครับโชว์ที่จะได้เห็นในวันนี้นะครับก็จะได้เห็นการทำงานนะครับในเมืองกรุงทำงานแล้วก็ตกงานจนต้องกลับไปหาพ่อหาแม่ที่บ้านนอกไปใช้ชีวิตอยู่ที่สวรรค์ปลายนาครับครับผมก็ต้องขอแรงเชียร์แรงใจนะครับจากชาวไทยทุกคนนะครับแล้วก็ชาวโคราชชาวจักรราชนะครับช่วยส่งแรงเชียร์แรงใจให้กับผู้กล้านะครับแล้วก็โรงเรียนน้องใหม่นะครับอย่างจักรราชวิทยาครับขอบคุณครับประกาศจากพลกรฉุกเฉินเนื่องจากแคมป์งานของเราได้โดนพิษเศรษฐกิจซ้ำยังมีพลกรฉุกเฉินเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19พวกเราจึงต้องขอประกาศปิดแคมป์งานอย่างกระทันหันเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในแคมป์งานของเราเราจึงจำเป็นต้องปิดตัวลงและในวันพรุ่งนี้ขอให้ทุกคนเตรียมเก็บของย้ายออกจากแคมป์งานด้วยนะครับหากสถานการณ์ดีขึ้นเมื่อไหร่เราจะแจ้งให้ทุกคนทราบอีกครั้งขอบคุณครับแรงอ่อนล้านี่แหละนะคนจนสู้และดิ้นรนบางครั้งก็โดนผู้คนลวงล้อตกงานบ่อยครั้งเงินซื้อข้าวยังไม่พอมันท้อมันตรมเพียงใดช้ำใจปวดร้าว
แดนอีสานบ้านเกิดเมืองนอนมาเล่นละครบทชีวิตหนักจากพ่อแม่มาพบพาคนไม่รู้จักจากคนที่รักจำลามหางานทำอาบเหงื่อต่างน้ำคล้ำอยู่กับงานขยันทุกวันด้วยความรู้ต่ำเหนื่อยยากเท่าใดใช้แรงแลกเงินเช้าค่ำแต่มันต้องช้ำทำมาได้ไม่พอสานบ้านเกิดเมืองนอนลาแล้วละครบทชีวิตเศร้าทุ่มเทเท่าไรได้มาแค่ความว่างเปล่ากลับมาบ้านเรายังมีก็ย้อนโควิดเนี่ยแหละเนาะที่ทำอะไรก็ไม่ได้จักอย่างคือที่ต้องหอบฝันกลับบ้านกลับไปอยู่กับพ่อกับแม่กับคนที่รักชีวิตจริงนี่แหละยิ่งกว่าละครบางฉากบางตอนแม่มันจะยากเองก็ต้องผ่านมันไปให้ได้กลับมาอยู่บ้านนอกบ้านนามาใช้ชีวิตที่มีความสุขกับธรรมชาติพ่อแม่พี่น้องนี่แหละเองรออยู่บ้านนาเองนี่แหละจึงมีความสุขที่สุดบ้านนายังมีดินสางแปลงหากินไม่อดตายรถก็ไม่ติดชีวิตก็ไม่วุ่นวายงานทำไหวเหนื่อยตอนไหนก็ละทำบ้านเองนี่แล้วจะมีความสุขกว่าทุกบ่อนไม่ต้องไปแข่งขันกับใครมีนายก็คือนายตัวเองมีความสุขกับธรรมชาตินี่แหละน้อเขาเรียกว่าสวรรค์ปลายนาเอ็นไหวไปมา
น้อยลอยแล่นลมพาน้ำในคลองเย็นตาเห็นเงาปลามากมีเรไรเป่งเสียงสำเนียงขับขานกน้อยเบิกบานร้องประชันเหมือนดังดนตรีนั่งอยู่ริมคลองอิ่มใจอย่างนี้โอ้หัวบานหลากสีอยากเด็ดดอมให้ชื่นใจคิดถึงนวลน้องแม่ดอกยอดเลยสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีครับมาเยี่ยมไปเลยเยี่ยมไปเลยเชิญค่ะอ้าวมาเข้าแถวกันโอ้โหเก่งจริงๆโรงเรียนนี้ถามคนร้องก่อนดีกว่าน้องชื่ออะไรคะครูก้าครับครูก้าอ๋อครูก้าได้แต่ใดมาย่าตั้งให้ครับย่าตั้งให้แล้วเคยถามคุณย่าไหมว่าทำไมถึงชื่อครูก้าลูกสงสัยย่าจะชอบกินลูกอมลูกอมครูก้าโอ้ผมไม่ทันผมไม่ทันผมกินแต่บวยเค็มในชีวิตไม่ค่อยรู้เรื่องชื่อน่ารักดีอ่ะค่ะแล้วเมื่อกี้มันอย่างเพลงแรกนะไม่รู้แพนเค้กเห็นอย่างผมไหมค่ะเด็กที่เล่นเป็นลูกบอกรักแม่มากค่ะแต่ผมเห็นใช้แม่เข็นฉากลุ่มลับลุ่มลับแม่เข็นรองเท้าแตะแม่ใส่รองเท้าแตะเข็นทำหลายหน้าที่อ่ะไม่แต่พอหน้าฉากแม่เดินไม่ไหวเห็นวิ่งคลุกคลักคลุกคลักคลักอยู่คนเดียวแม่เก่งมากทุกคนเขาบริหารจัดการกันอย่างดีมากๆเลยโอ้โหสุดยอดเลยเพราะว่าต้องบริหารเวลาให้ถูกต้องตามกฎเกมและกติกาของเราคือ12นาทีใน2เพลงผูกเชื่อมเรื่องราวต่างๆแล้วก็ถ่ายทอดออกมาให้เราได้เห็นกันทำไมถึงเลือก2บทเพลงนี้คะก็ชอบร้องอยู่แล้วครับค่ะครับแล้วมันเขาก็ชีวิตนะครับคนบ้านนอกก็เขากรุงเทพเขากรุงไปทำงานแล้วก็ตกงานกลับบ้านค่ะครับส่วนเพลงที่2สวรรค์ปลายนาก็กลับไปก็ไปใช้ชีวิตอยู่กับไหลกับสวนกับนาครับกับครอบครัวครับไปมีคนรักแล้วค่ะเป็นสวรรค์ปลายนาครับดูแล้วยิ้มไงพอเพลงที่2ดูแล้วเรารู้สึกดูสดชื่นนะคะดูแล้วยิ้มและสำเนียงพูดนะคนโคราชใช่มั้ยค่ะพูดเพราะคนโคราชบ้านเองมันต้องเก่งใจกันนี่ครับผมแล้วคุณพ่อนะครับมีความคิดยังไงที่ลูกๆเขาใช้เข็นฉากนะครับคุณพ่อครับ
หนักครับตอบเบาแต่หนักครับขออนุญาตถามว่าโดยภาพรวมของโชว์แล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างขอเริ่มที่ครูสลาค่ะสิ่งหนึ่งที่เห็นแตกต่างจากภาคแรกก็คือมาสู้กันด้วยความคิดจักรราศก็เหมือนกันทุกอย่างนำเสนอผ่านความคิดและก็การแสดงออกซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องที่ครูประทับใจเป็นเรื่องแรกเลยครับค่ะอันที่สองก็คือประทับใจสำเนียงยืนยันความเป็นจักรราศชัดเจนมากโดยเฉพาะน้องคนที่ออกมาร้อยเรื่องเนี่ยพูดเหมือนผู้ใหญ่บ้านเลยแต่เนียนมาก คือฟังเพลินเลยนะคำพูดก็ดีบทพูดก็ดีแล้วก็สำเนียงพูดก็น่าฟังฟังแล้วเพลินเลยและมันทำให้เราไม่รู้สึกว่ารอระหว่างต่อเพลงเลยภาพรวมจึงประทับใจลูกเป็นการเล่าเรื่องผ่านบทเพลงลูกทุ่งที่งดงามมากๆครับชื่นชมครับโอ้โหขอบคุณค่ะชมล้วนๆชื่นใจครูหนึ่งขาดนตรีเป็นยังไงบ้างคะถ้ามองภาพรวมผมชอบความคิดสร้างสรรค์นะค่ะก็มีคิดในแบบใหม่ๆคิดสร้างจังหวะใหม่แล้วก็เห็นรอยยิ้มของลูกๆทุกคนเห็นเขาเล่นดนตรีมีความสุขจริงๆผิดถูกไม่สนเห็นถึงพลังของพวกหนูว่าหนูตั้งใจซ้อมจริงๆแล้วก็ดูแบบมีความสุขกันมากชมอีกแล้วส่วนเรื่องการโชว์ก็ไม่ธรรมดาเช่นกันต้องถามครูเทียมค่ะว่าโดยภาพรวมแล้วออกมาเป็นยังไงบ้างค่ะชอบนะฮะเราผ่านผู้ชายคนหนึ่งมันเป็นวิธีคิดใหม่ๆมาดูมิวสิคัลลูกทุ่งค่ะมันไม่ใช่มาเต้นแข่งกันแต่เรากำลังมาทำเพลงนั้นให้เป็นภาพให้งดงามว่าคนเขียนเขาเขียนอะไรไว้ค่ะแล้วภาพออกมาเป็นอย่างไรครับครูตอนนี้ครูมองเรื่องคุณจะทำเพลงให้ชัดได้ขนาดไหนมุมไหนที่คุณจะขายให้เราชมตอนนี้ก็ถือว่าคิดงานออกมาได้เยี่ยมนะฮะไม่รู้นะอยู่ที่คู่แข่งก็พูดได้แค่นี้โอ้ครูเทียมเป็นคนแบบต้องทิ้งปริศนาไว้ค่ะทิ้งท้ายไว้ให้ขบคิดค่ะจบไปแล้วนะคะกับโรงเรียนจักรราศวิทยาค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะมาให้กำลังใจน้องๆกันต่อนะคะกับโรงเรียนศรีกระนวลวิทยาคมค่ะเดี๋ยวกลับพบกันในรายการชิงช้าสวรรค์2022ค่ะชิงช้าสวรรค์2022ค่ะและรอบนี้นะคะคือรอบเปิดวงค่ะเมื่อสักครู่นี้ผ่านไปแล้วนะคะกับโรงเรียนจักรราศวิทยาจากจังหวัดนครราชสีมาค่ะและตอนนี้คือโรงเรียนศรีกระนวลวิทยาคมจากจังหวัดขอนแก่นมาลุ้นกันว่าเขาส่งเพลงอะไรเข้าประกวดในวันนี้ค่ะฟึ่มมาแล้วสำหรับเพลงแรกนะคะคือเพลงข่อยเป็นคนอีสานและเพลงที่สองค่ะคือเพลงเพื่อแม่แพ้บ่ได้โอ้ไม่ธรรมดาทั้งสองเพลงค่ะครูสลาขาสำหรับสองเพลงนี้เป็นยังไงบ้างคะครูฟังจากชื่อเพลงแล้วก็บุคลิกเพลงแล้วนี่ดูเหมือนว่าทั้งสองโรงเรียนนี้จะประชันกันในเรื่องของการเล่าเรื่องแล้วล่ะค่ะเพียงแต่ว่าคนเล่าเรื่องใครจะเพราะกว่ากันแต่ครูกำลังงงว่าต้นฉบับเพลงข่อยเป็นคนอีสานเป็นเพลงผู้ชายและก็เพื่อแม่แพ้บ่ได้เนี่ยเป็นเพลงผู้หญิงค่ะสีกระนวลจะใช้นักร้อง2คนหรือเปล่าคือสิ่งที่น่าสนใจครับรอพิสูจน์ครับสวัสดีค่ะหนูชื่อที่คำพรโพสีค่ะเป็นนักร้องนำโรงเรียนสีกระนวลวิทยาคมค่ะผู้อำนวยการฝึกซ้อมก็คืออาจารย์สุรเชษฐ์รูปต่ำค่ะแล้วก็ผู้ควบคุมการฝึกซ้อมก็คืออาจารย์สุนันท์บุญล่าค่ะเพลงที่หนูเลือกมาโชว์ในวันนี้นะคะเพลงที่1ก็คือเพลงข่อยเป็นคนอีสานค่ะแล้วก็เพลงที่2เพื่อแม่แพ้บ่ได้ค่ะโชว์ที่จะเกิดขึ้นแน่นอนค่ะเกี่ยวกับคนอีสานแน่นอนเป็นวัฒนธรรมเกี่ยวกับคนอีสานแสดงความเป็นอีสานขนานแท้เลยค่ะเกี่ยวกับโชว์นี้ถามว่ายากมั้ยยากค่ะเพราะว่าพวกหนูไม่ได้ฝึกซ้อมนานขนาดนั้นแต่ว่าพวกหนูเต็มที่ทุกรอบเต็มที่ทุกอย่างจริงๆค่ะทั้งแดนเซอร์ทั้งนักดนตรีทั้งนักร้องอยากให้โชว์นี้ออกมาเต็มที่จริงๆค่ะสุดท้ายนี้เด้อค่ะนุกะอยากสิฝากนะคะเป็นแห้งเสี้ยแห้งใจนะคะของคนจังหวัดขอนแก่นหรือว่าคนอีสานบ้านเฮาเนาะหนูโมบายเด้อค่ะแล้วก็ทีมงานของหมู่เฮานะคะโรงเรียนศรีกระนวลวิทยาคมสิเฮ็ดให้เต็มที่ที่สุดค่ะแล้วก็ฝากฮอดพี่ๆซิดเก่าด้วยค่ะ
อย่าลืมเป็นแห้งเสี้ยแห้งใจให้มูเฮาด้วยค่ะเพลงแรกคอยเป็นคนอีสานกับเพลงที่2เพื่อแม่แพ้บ่ได้ถ้าพร้อมแล้วนะคะโรงเรียนศรีกรุณวิทยาคมจากจังหวัดขอนแก่นค่ะการแสดงต่อไปนี้คือเรื่องจริงของชาวอีสานที่ต้องต่อสู้กับโชคชะตาของชีวิตต้องดิ้นรนหางานทำในเมืองหลวงและเรื่องราวทั้งหมดก็มีอยู่ว่าอีพ่ออีแม่หนูมากราบลาขอขอไปเฮ็ดงานโรงแรมอยู่ในเมืองหลวงก่อนเด้อใครมูกลูกหลาอดทนเอาเด้อบ้านเฮามันจนอีพ่ออีแม่สิท่าสิคว้างเด้อจ้าแม่ได้ดีแล้วหนูสิกลับเมื่อบ้านเฮาเด้ออีพ่ออีแม่หนูไปก่อนเด้อคอยเป็นคนอีสานคอยมาทำงานคอยมาอยู่ตั้งนานหลายปีสิกลับไปคอยคิดฮอดพ่อคอยคิดฮอดแม่คอยมาอยู่ตั้งแต่หลังจากจบม.ปลายบ้านของคอยมันแรงหาเงินเดือนบ่ได้ต้องมีค่าใช้จ่ายใช้วันต่อวันถูกความจนลิขิตให้เป็นคนไกลบ้านช่วงเทศกาลจะงอคืนบ้านเฮาเนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 ทางโรงแรมจึงขอไล่ออกนางสาวไข่มุกแสนโคกขอบคุณค่ะอ
คอยเป็นคนอีสานคอยมาทำงานคอยมาอยู่ตั้งนานหลายปีสิกลับไปคอยบ่เคยลืมเที่ยงหน้าเล่าไกลลมหนาวปีใหม่สิได้พ่อกันอีกเถื ฮัลโหลอีหลาเป็นจังไดสบายดีบ่สบายดีจ้าพ่ออีแม่เพิ่นเป็นจังไดแน่เดือนหน้าแม่เจ้าก็สิได้ผ่าตัดตาแล้วเด้อบ่ต้องห่วงทางนี้เด้อจ้าพ่อเดี๋ยวหนูสิหาเงินส่งเมียให้เด้อพ่อกับแม่คิดทอดลูกหลายหลายเด้ออีหล่าเอ้ยจ้าพ่อหนูก็คิดทอดอีพ่อกับอีแม่คือกันเด จนอีพ่ออีแม่สิถาสิข้องเด้ออีหล่าเอ้ยอีหล่าเป็นหยังบ่ไหวบ่นี่
ติดไว้ข้างฟ้าย้ำเตือนผ่านตาให้จำแม่ยังรอคอยอดทนสู้งานเก็บกรรมเพิ่มสิบเป็นร้อยเมื่อถึงวันที่รอจะนำรอยยิ้มไปกราบแม วันนี้แต่ละโรงเรียนเนาะแต่ละเพลงนะแพนเค้กกินใจหันไปคุยกับแพนเค้กแพนเค้กบอกสู้ชีวิตจังเลยเนาะโอ้โหเก่งจริงๆเฮ้ยนักร้องหน้าเหมือนแอนนรดีเลยเป็นอะไรกันหรือเปล่าเนี่ยอยู่โรงเรียนเดียวกันด้วยไม่ค่ะชื่นชอบพี่เขาค่ะชื่นชอบเลยหน้าคล้ายเลยผมชื่นชอบซีศิวัฒน์มาตั้งนานทำไมไม่ไปหาเขาด้วยวะเดินอยู่สตูวักพอยด้วยกันก็เดินเฉียดซีศิวัฒน์เอกลักษณ์แบบนี้ดีกว่าอาดีกว่าแล้วดีกว่าค่ะหนูนี่เป็นคนที่ให้กำลังใจที่ดีมากเลยลูกเอ้ยมีกันอยู่สองคนนะอาครับผมค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับโชว์ที่เพิ่งจบไปในการฝึกซ้อมเนี่ยเราใช้เวลากันเยอะไหมเยอะมากเลยค่ะแล้วก็เราก็เหนื่อยกันมากแต่วันนี้แล้วก็เต็มที่กันมากๆด้วยค่ะชอบตรงนี้ชอบตรงที่บอกว่าเต็มที่ขอเรียนเชิญครูสลาค่ะน้องโมบายนะครับนักร้องนำจริงๆภาพรวมครูชอบความตั้งใจนะแต่ก็ต้องยอมรับว่าศรีกระนวลนี่คือหนึ่งในสถานีส่งดาวที่สำคัญเลยอาจจะเกิดจากความแม่นยำของคุณครูผู้เลือกสรรก็ได้เพราะวันนี้ครูเห็นด้วยกับอย่างยิ่งกับการเลือกน้องโมบายมาร้องเพลงที่สื่อสารความจริงใจนะเพราะเสียงแก้วเสียงของเขาเป็นแก้วเสียงนอกจากเพราะแล้วมันดูซื่อดีการแสดงออกภาพรวมนี่เด่นด้านความซื่อของน้ำเสียงและที่สำคัญก็คือวันนี้ทำงานหนักมากลูกนักร้องนำวันนี้ จริงๆสู้ในบทก็เป็นลมนะค่ะ แต่ในเรื่องจริงถ้าร้องต่ออีกสักเพลงก็อาจจะครูหนึ่งคะสำหรับวงศรีกระนวลที่ผมเจอตอนสัญจรกับครูเทียมผมหันไปบอกครูเทียมว่าครูเทียมจับตามองวงนี้ไว้ให้ดีแต่วันนี้ครูรู้สึกว่าขัดใจครูเข้าใจอยู่อย่างว่าการเล่นดนตรีอ่ะเราไม่ได้อยากได้ยินคำติหรอกเราอยากได้ยินคำชมแต่เชื่อเถอะว่าลูกคำติของครูมันจะคือบทเรียนที่ดีสำหรับชีวิตของการเป็นนักดนตรีหรือการเป็นนักร้องอาชีพที่หนูต้องก้าวมาข้างหน้าแล้วมันข้ามตรงนี้ไม่ได้ทุกคนต้องเจอนะครับเดี๋ยวครูลงดีเทลให้ขอให้โชคดีครับนี่แหละคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับว่าชิงช้าสวรรค์2022นี่มันเริ่มเข้มข้นขึ้นทุกขณะครับแพนเค้กครับเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราจะรู้แล้วนะคะว่าโรงเรียนไหนจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปค่ะกับรายการชิงช้าสวรรค์2022ค่ะกับการค้นหาโรงเรียนที่2นะคะที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปแหมตื่นเต้นนะครับขอเริ่มจากครูหนึ่งก่อนเลยค่ะวันนี้รู้สึกหนักใจไม่อยากเจอสถานการณ์แบบนี้เลยลูกแต่ว่าสิ่งที่ครูพูดในวันนี้มันจะเป็นประโยชน์กับหนูมากนะครับขอเริ่มต้นด้วยจักรราชวิทยานะครับเอางี้ก่อนการเริ่มต้นเล่นดนตรีที่ดีเราต้องมีการเตรียมพร้อมอย่างแรกคือการตั้งเสียงต้องตั้งเสียงให้ดีเพราะว่าไม่งั้นถ้าริทึมมันไม่ดีครับมันเหมือนโครงสร้างเหมือนเราสร้างบ้านครับลูกต้องมีเสาหลักคือกลองกับเบสมันต้องไปด้วยกันแต่ตอนนี้โครงสร้างบ้านมันเกือบจะล้มลูกนะครับเบสกับกลองบางครั้งมันไม่ได้ไปด้วยกันพอเริ่มต้นมาอินโทร
เสียงกีตาร์เพี้ยนต่ำลูกพอมันเพี้ยนปุ๊บนักร้องที่ร้องมาคำแรกเขาจับเสียงไม่ได้ลูกพอจับเสียงไม่ได้มันแกว่งตั้งแต่คำแรกพอมันแกว่งปุ๊บเป็นโนเข้ามาเครื่องมือสองเครื่องมือมาเล่นคอร์ดเดียวกันแล้วมันไม่ตรงกันเนี่ยมันจะฟ้องทันทีเลยว่ามันเพี้ยนพอเครื่องเป่าเข้ามาเครื่องเป่าวงนี้มี8คนตั้งเสียงไม่ตรงกันลูกถามว่ารู้ได้ยังไงก็พอคอร์ดเดียวกันมันผสมกับคีย์บอร์ดกับกีตาร์มันไม่ตรงกันที่มันหนักคือเพลงสวรรค์ปลายนานะครับลูกมันจะมีท่อนกลางที่หนูเพิ่มที่มันเป็นแบบเหมือนท่อนอีสานนะลูกมันดูดีมากเลยนะแต่มันเสียตรงไหนรู้ไหมลูกโหวตก็สโลพินก็สโลเครื่องเป่าแซกก็สโลแคนก็สโลซึ่งทั้ง4ตัวนี้สโลในเสียงเดียวกันพอมาเล่นมาด้วยกันปุ๊บเสียงมันต้องเท่ากันถูกไหมลูกแต่อันนี้มันเพี้ยนไงมันก็ขี่เป็นใบขี่กันมาแต่ถามว่ามันเสียหายขนาดไหนทั้ง2โรงเรียนมีผลเสียเหมือนกันนะครับแต่เดี๋ยวเราจะดูว่าใครเสียมากเสียน้อยมากกว่ากันนะครับส่วนโรงเรียนศรีกระนวลเวลาครูมองนะครับภาพและเสียงต้องไปด้วยกันแต่ตอนนี้เวลาครูมองภาพก็งงๆเพราะว่าพร็อพมันบังนักดนตรีพอบังนักดนตรีปุ๊บครูต้องใช้จินตนาการแล้วว่าฝั่งนี้เล่นอะไรถูกไหมลูกนะครับส่วนเพลงเพื่อแม่แพ้บ่ได้นะครับมันมีส่วนขยายตรงกลางนะครับที่เป็นท่อนสโลจริงๆเพลงนี้เป็นเพลงช้าแต่แรกครูตั้งใจว่าเดี๋ยวเพลงค่อยเป็นคนอีสานเนี่ยเดี๋ยวท่อนกลางหนูต้องมีแบบเหมือนเพลงอีสานตึงตือดึงตึงตึงดึงอะไรเงี้ยไม่มีมันกลับไปมีในเพลงช้าซึ่งไม่น่ามีเพราะมันเป็นเพลงเศร้าแต่หนูกลับเอามันเหมือนกับสลับที่กันน่ะลูกการวางโครงเพลงสลับที่กันซึ่งมันผิดฟอร์มมากลูกนะครับแต่ยังไงก็เป็นกำลังใจให้เพราะว่าครูรู้ว่าพวกหนูมีความตั้งใจและซ้อมเยอะมากถ้าหนูไม่ได้ซ้อมเยอะหนูจะจำส่วนพวกนี้ไม่ได้กูยังมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเด็กๆนี่เก่งจังเลยจำได้ยังไงเพราะส่วนแต่ละส่วนไม่เท่ากันมันวางอยู่ในคนละที่กันแต่พวกหนูจำได้โดยที่ไม่ดูโน้ตแสดงว่าซ้อมเยอะอันนี้คือสิ่งที่ครูบอกว่าหนูซ้อมเยอะจริงๆยังไงก็ขอให้โชคดีจำเลยลูกเส้นทางของนักดนตรีอาชีพนักร้องอาชีพมันไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบเสมอไปไม่ต้องเสียใจวันนี้อะไรจะเกิดขึ้นนะครับครูหนึ่งจักรวาลมีวันนี้ได้ประกวดแต่ละครั้งไม่เคยชนะเลยลูกประกวดไม่เคยชนะไปเล่นที่ไหนก็โดนไล่ลงเวทีตั้งแต่เด็กๆแล้วเด็กกว่าพวกหนูอีกโดนไล่ลงเวทีเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะครูถามเขาว่าเล่นดีไหมแล้วแต่ละคนจะชมว่านี่เล่นดีจังเลยครูบอกว่าผมไม่ได้อยากได้ยินคำชมเพราะถ้าคำชมมันไม่ใช่เป็นเรื่องจริงใจผมอยากได้ยินของจริงด่าผมมาเลยผมจะได้รู้ว่าผมต้องแก้ตรงไหนถ้าเราได้ยินคำชมลูกเราก็ไม่มีการพัฒนาตัวเองขึ้นมาแต่ถ้าเราได้ยินคำติเนี่ยโอเคจะได้แก้ตรงนี้การเรียนรู้มันไม่มีวันสิ้นสุดลูกจนเราตายจากโลกนี้ไปนะครับขอโชคดีนะลูกนะขอบคุณครูหนึ่งค่ะชุดใหญ่ไหมชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยค่ะแต่เป็นคำแนะนำที่ดีมากเพราะว่าจริงๆแล้วเราจะได้นำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับน้องๆถ้าเกิดเขารักในสิ่งที่เขาอยากทำจริงๆครับผมคุ้มค่าและมีคุณค่ามากครูสลาค่ะขออนุญาตเรียนเชิญท่านต่อไปค่ะน้องๆจักรราชวิทยาและก็ศรีกระนวลวิทยาคมนะครับวันนี้ครูฟังครูหนึ่งพูดครูดีใจแทนพวกหนูนะลูกเพราะมันเป็นเรื่องจริงมากๆเลยชิงช้าสวรรค์ไม่ว่าจะเป็นภาคแรกหรือภาคนี้มันเป็นพื้นที่แห่งฝันของพวกเราที่รักการแสดงออกด้านดนตรีการร้องเพลงแต่มันมีความจริงอยู่ข้อหนึ่งคือบางทีพื้นที่แห่งความฝันเวลาไปอยู่กับมันจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราฝันทุกอย่างเวทีชีวิตก็เหมือนกันนะลูกสมัยครูเป็นเด็กครูก็อยากมากรุงเทพนะกรุงเทพก็คือพื้นที่แห่งความฝันของครูนะแต่พอครูมาอยู่กรุงเทพวันแรกเพื่อที่จะหาที่ขายเพลงมันไม่ได้เป็นอย่างที่ครูฝันเลยแม้แต่น้อยวันนี้พวกหนูได้เรียนวิชาเดียวกับครูแล้วเพราะฉะนั้นให้ยิ้มรับมันไม่ว่าสิ่งที่ได้ยินมันจะถูกใจเราหรือเปล่านั่นคือเรื่องดนตรีและต่อไปนี้คือเรื่องของนักร้องครับและครูขออนุญาตพาดพิงถึงทุกอย่างที่เป็นเสียงจักราวิทยาครูชอบแก้วเสียงนักร้องมากเสียงหนูแค่ร้องเปลือยดนตรีนี่ยังเพราะเลยนะเพราะไม่ใช่แค่แก้วเสียงที่เราได้ยินเท่านั้นนะแม้แต่โรยหางเสียงยังเพราะลูกนั่นคือต้นทุนที่ครูกล้ามีและลงตัวอย่างยิ่งกับการสื่อสารทั้งสองเพลงและเทคนิคโดยรวมก็น่าพอใจแต่จุดอ่อน
มีอยู่เล็กๆก็คือเหมือนครูก้าต้องไปพัฒนาเรื่องลูกคอให้จัดกว่านี้หน่อยลูกตอนนี้มีแต่มันยังไม่พอมันไม่พอเพราะนี่บางทีบางเพลงมันอยากได้นะคำบางคำมันอยากได้แต่เราไม่เล่นพอเราไม่เล่นมันก็เลยทำให้มันคืบงั้นครูก้าต้องไปสู้ต่อนะลูกภาษาบาลทับเอานะไปขยี้ต่ออีกจักหน่อยมันสิคักก็นี่นะครับส่วนสีกระนวลลูกครูก็เห็นด้วยกับการเลือกเพลง2เพลงนี้มาร้อยต่อแล้วก็ชอบที่สุดของน้องโมบายคือแก้วเสียงลูกแก้วเสียงหนูสื่อสารมากเลยมันเล่าเรื่องมันเล่าอารมณ์ทำให้ครูเชื่อแต่สิ่งที่เป็นปัญหาก็คือกำลังลูกเราอยากได้แรงมากกว่านี้ในการส่งเสียงที่มันสื่อสารให้เราได้ยินแต่พอโมบายมีมาน้อยนี่มันทำให้หนูเสียเทคนิคในการร้องลูกตรงนี้เอื้อนได้อยู่แต่เอื้อนได้ไม่เนียนเพราะว่าแรงส่งมันมาน้อยมันก็เลยมีแผลเรื่องการเก็บรายละเอียดลูกเอื้อนอันเนื่องมาจากแรงส่งมาน้อยทั้งสองเพลงเลยอันต่อมาก็คือศรีกนวลต้องยอมรับว่าการออกแบบแล้วก็มอบภาระให้นักร้องนี่ค่อนข้างจะหนักมากๆไม่ใช่หนักแค่การร้องนะภาคของการแสดงก็มีส่วนอย่างยิ่งที่ทำให้หนูแบบโหมีภาระมากก็ต้องใช้คำเดิมว่าหนูสู้ชีวิตมากเลยนะกับการร้องเพลงนี้สู้ชีวิตมากเลยคนฟังเพลงนี่บางครั้งนอกจากอยากได้ยินเพลงเพราะนี่เราอยากเห็นความสุขของคนร้องด้วยนะแม้ว่าหนูจะอยู่ในโหมดของการแสดงไปด้วยก็ตามแต่เราก็อยากเห็นความมั่นใจบางอย่างจากคนร้องแต่กับโมบายวันนี้มันยังไม่เห็นตรงนั้นลูกอันนี้ก็ต้องซ่อมแซมกันต่อไปนะครับอย่างไรก็ตามภาพรวมขอบคุณความตั้งใจขอบคุณคุณครูผู้อยู่เบื้องหลังครูรู้ว่าเหนื่อยมากๆกว่าจะมาถึงวันนี้แต่พวกเราก็สู้เต็มที่ครับชื่นชมครับโอ้โหเยี่ยมยอดทั้งสองทีมนะคะคราวนี้เรื่องโชว์แล้วครับ ครูเทียมชุติเดชทองอยู่เชิญครับรู้สึกดักใจ พอทั้งสองคนสูสีบ้างนะจะในคะแนนที่สูงสุดหรือต่ำสุดมันคือสูสีแล้วบาดแผลก็มีด้วยกันทั้งคู่ไปที่จักรราศละครชีวิตสวรรค์ไปนาร้อยเพลงได้เหมาะร้อยเรื่องได้ค่อนข้างเข้าใจไปสู่ละครชีวิตนำเสนอโดยหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งที่เล่าภาษากายอันนี้กูชอบนะชอบเหมือนเราดูละครเวทีต่างประเทศแต่การจะใช้เด็กผู้ชายคนหนึ่งที่เข้ามาเล่นเพื่อเป็นจุดเด่นหนึ่งระเบียบการจัดร่างกายต้องดีฟิลต้องมีเพราะเขาเป็นตัวเด่นเป็นตัวเอาคะแนนล้านเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าน้องยังจัดระเบียบตัวเองไม่ได้หรือพื้นฐานการเต้นยังน้อยถ้าเราจะเชิดเขาขึ้นมาเนี่ยการทำคะแนนมันจะค่อนข้างยากมากแต่ไม่ได้ดูถูกว่าน้องทำไม่ดีนะน้องไล่เลียงเหมือนครูบอกเลยและสิ่งหนึ่งที่มองว่าเด็กคนนี้ไปต่อได้ไหมครูมองหัวใจน้องไปต่อได้เพราะความรู้สึกน้องมีแต่น้องต้องเรียนรู้อีกนิดนึงหรือคุณครูต้องใส่ใจลงดีเทลให้น้องอีกนิดนึงส่วนเสื้อผ้าละครชีวิตช่วงที่นุ่งเกงขาสั้นแล้วต้องเล่นท่าล่างฉันครูก็จะบอกเป็นความรู้ให้กับคอสตูมใส่ลิกกิ้งหน่อยก็ได้ข้างในไม่เอาขาสั้นแล้วก็มันมีท่าที่ต้องเล่นท่าล่างอยู่แต่สิ่งที่ครูพูด อย่าดูที่ปากขอดูที่ใจครูไม่มีเจตนาอะไรทั้งสิ้นขอให้เด็กๆโรงเรียนแรกโชคดีนะครับขอเข้าเรียนที่2ศรีกนวลครับค่อยเป็นคนอีสานครับมันก็เหมือนกับละครชีวิตสวรรค์ไปนามันไม่ต่างกับสู้ชีวิตเหมือนกันตอนนี้ปัญหามันอยู่ที่วิธีคิดครูจะบอกตลอดเวลากับรายการพูดบ่อยมากว่าแจกัน1แจกันปักดอกไม้กี่ดอกถึงสวยวันนี้คือเราอยากเห็นภาษาเล่าเรื่องจากกายจากความเป็นน้องนักแสดงเราก็จะไม่อยากเห็นอะไรที่มันมากมายเกินไปฉันมันขโมยซีนมันอึดอัดแต่มันก็ไม่ได้ลบนะแต่รู้สึกมันเยอะเกินไปเราควรจะเลือกอะไรสักอย่างในตรงนั้นขายอะไรให้เราแต่วันนี้การคิดเยอะมันก็เลยทำให้เราได้เห็นแผลเยอะเรื่องที่เห็นทุกอย่างเกิดขึ้นอยู่ที่การจัดการแล้วก็อยู่ที่แผนที่วางอยู่ที่โครงการแต่สิ่งหนึ่งที่ครูเห็นครูชอบเสื้อผ้ามากเรื่องเอาผ้าอีสานมาตกแต่งกับกางเกงกับอะไรเงี้ยมันเหมือนความรู้สึกเราอะเห็นเสื้อผ้าอีสานแถวบ้านเราถูกพัฒนามาเป็นดีไซน์ที่ไม่อายสายตาโลกเด็กๆครับขอบคุณมากเคารพในหัวใจของสองวงครับสวัสดีครับโอ้โหขอบพระคุณท่านคณะกรรมการทั้ง3ท่านนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่ครูบาอาจารย์ทั้ง3ท่านพูดไปมีประโยชน์ล้วนๆสำหรับลูกๆทุกคนนะครับอ่ะ
ขอผลคะแนนกันเลยดีกว่ามาลุ้นกันขอบคุณครับอันนี้สิ่งที่ผมตื่นเต้นที่สุดอะไรไหมแพนเค้กทั้งสองโรงเรียนคะแนนสูสีมากโอ้โหมันเกิดอะไรขึ้นกับสองโรงเรียนนี้และโรงเรียนที่ผมประกาศชื่อมานั่นคือคะแนนมากที่สุดในวันนี้โรงเรียนที่สองที่จะผ่านเข้าสู่รอบ10ทีมสุดท้ายชิงช้าสวรรค์2022ได้แก่จักราชวิทยานะคะโอ้โหมีทั้งน้ำตาผู้มีชัยและน้ำตาผู้ที่ปราชัยจำไว้นะลูกคนท้อนะไม่แท้แต่คนแท้ไม่ท้อครับมาถามคุณครูบ้างดีกว่าคุณครูค่ะรู้สึกยังไงบ้างที่ลูกศิษย์ได้เข้ารอบในวันนี้ค่ะพวกเราไม่คิดว่าพวกเราจะได้เข้ามาถึงขนาดนี้เราต้องขอบคุณรายการที่ให้โอกาสพวกเราขอบคุณเด็กๆขอบคุณคณะครูที่เราช่วยกันตั้งใจทำมาขนาดนี้ผมต้องขอบคุณศรีกนวลที่ให้เราได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนกันให้เราได้มีโอกาสมาเจอกันครับขอบคุณมากครับครับผมขอบคุณด้วยกันครับขอบคุณค่ะคุณครูมาถามความรู้สึกของโมบายบ้างมีอะไรที่อยากจะพูดไหมก็ดีใจกับโรงเรียนของเพื่อนๆด้วยค่ะที่ผ่านเข้ารอบแล้วก็หนูอยากขอบคุณคุณครูที่คอยฝึกสอนคอยซ้อมคอยให้กำลังใจพวกหนูแล้วก็ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆในวงค่ะที่ถึงแม้เราจะไม่ได้ไปต่อแต่ว่าพวกหนูทำเต็มที่ที่สุดแล้วค่ะแล้วก็จะนำคำติชมของท่านคณะกรรมการทั้ง3ท่านไปปรับปรุงแล้วก็พัฒนาแก้ไขให้ดีขึ้นค่ะเห็นน้ำตาของเด็กๆแล้วผมก็จะไปไม่เป็นเหมือนกันนะแพนเค้กนะค่ะแต่หนูรู้ไหมลูกโมบายอย่างหนูเนี่ยจริงๆแล้วครูสลาชอบนักร้องที่บุคลิกแบบนี้เขาเรียกว่านางรองดูอย่างพี่ต่ายอรทัยดิเสียงและบุคลิกของหนูเนี่ยอนาคตข้างหน้าลุงโน้ตว่าหนูมีโอกาสมีชื่อมีเสียงนะลูกถ้ารักเพลงลูกทุ่งแล้ววันนั้นลุงโน้ตและพวกเราจะรอชื่นชมนะลูกนะเป็นกำลังใจให้ลูกมาถามคุณครูบ้างดีกว่าค่ะคุณครูคะมีอะไรอยากจะบอกหรือให้กำลังใจกับนักเรียนและลูกศิษย์ไหมคะก็ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการนะครับสุรเชษฐ์รูปต่ำที่สนับสนุนพวกเราให้มีวงแล้วก็ท่านรองทั้งสองท่านนะครับท่านชนิดาท่านสุพรรษานะครับสำหรับลูกๆก็ไม่ต้องเสียใจนะครับการแข่งขันก็มีแพ้มีชนะนะครับแล้วก็มีความภูมิใจที่ได้นำเขามาสู่เวทีที่เขาต้องการส่งเสริมทุกรุ่นทุกคนในสิ่งที่เขาชอบครับยังไงก็แข่งที่ไหนครูพาไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นขอให้ยิ้มนะครับทุกคนขอยิ้มสิครับหนึ่งสองสามนี่โอ้โหสุดยอดเลยคุณครูขอบคุณมากครับผมครับผมโอ้โหน่าชื่นใจนะมีครูแบบนี้แล้ววันนี้ท่านรองผู้อำนวยการทั้งสองท่านก็มานั่งเชียร์มาให้กำลังใจด้วยขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเรามาสรุปผลคะแนนกันสักนิดนึงนะคะโรงเรียนที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปค่ะคือโรงเรียนจักราวิทยาจากนครราชสีมาค่ะรับเงินรางวัลสนับสนุนนะคะจากเงินชัยโยสินเชื่อด่วนมาก 30,000 บาทค่ะและอีกหนึ่งโรงเรียนนะครับโรงเรียนศรีกระนวลวิทยาคมจากจังหวัดขอนแก่นนะครับรับทุนการศึกษาจากเงินชัยโยสินเชื่อด่วนมาก
20,000 บาทครับแล้ววันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณคณะกรรมการของเราทั้ง3ท่านค่ะที่ให้คำแนะนำนะคะแล้วก็เรียกว่าสร้างพลังให้กับน้องๆอย่างเต็มที่ขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับครูสลาครูเทียมและครูหนึ่งนะคะแล้ววันนี้ขอบคุณน้องๆทั้ง2โรงเรียนปรบมือให้ตัวเองด้วยนะคะขอบคุณมากลูกและมาลุ้นกันค่ะว่าสัปดาห์หน้านะคะโรงเรียนที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปจะเป็นโรงเรียนอะไรค่ะพบกันแน่นอนครับทุกวันเสาร์บ่าย 3:45 ทางช่อง Workpoint กฎหมายเลข23ในรายการชิงช้าสวรรค์2022สวัสดีครับสวัสดีค่ะด้านหน้าพบกับโรงเรียนฝีมือเก๋าบนเวทีชิงช้าสวรรค์ระหว่างโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยจังหวัดนครปฐมพบกับโรงเรียนมัธยมด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาร่วมค้นหาโรงเรียนที่3ที่จะผ่านเข้ารอบพร้อมกันในชิงช้าสวรรค์2022